ช่วงในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีนี่เหวี่ยงตัวขึ้นลงๆนะคะอยู่ระหว่างไฮเดิมที่1148กับ EMA 10วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่1134นะคะก็ถ้าหากมาดูในกราฟราย60นาทีเนี่ยจะตรงว่าตรงกับเส้น70 EMA 75พอดีนะคะก็ถือว่าเป็น2แรงที่ช่วยกันทำหน้าที่เป็นแนวรับอย่างแข็งแกร่งในช่วงนี้ได้นะคะก็คิดว่าจุดนี้เนี่ยนะคะจะดันให้ดัชนีเนี่ยสามารถทรงตัวอยู่แถวๆนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะสามารถติดตัวทะลุแนวต้าน1148ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟราย60นาทีที่ค่อนข้างจะมีความเป็น bullish แล้วเนี่ยถือว่าวันนี้ก็เป็นวันนึงที่มีลุ้นที่จะทะลุขึ้นไปนะคะโดยที่เรามองแนวต้านลำดับถัดไปนะคะตามเส้นเทรนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่1153นะคะแล้วก็ถ้าเต็มที่นะคะตามเส้นคู่ขนานเนี่ยจะอยู่ที่1160ส่วนตัวรายตัวนะคะวันนี้ตัวแรกมีปูนใหญ่นะคะก็จะเห็นว่าเกิดสัญญาณฟื้นตัวในกราฟแท่งเทียนนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยทั้ง RSI Modify ปรับตัวขึ้นแล้วก็ DI บวกเนี่ยกลับมายืนเหนือ DI ลบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะรอบใหม่จะมีแนวต้านแรกนะคะ362นะคะถัดไป370ส่วนแนวรับจะอยู่ประมาณ350ถึง347นะคะแล้วก็คัทลอสที่344ส่วนถัดมานะคะจะเป็นตัวเอิร์ธนะคะจะเห็นว่าทรงตัวอยู่บริเวณ EMA 10ได้มาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการดิดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้ปิดที่ราคาไฮของวันได้นะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยซึ่งเป็นระดับที่เราดูระยะสั้นเนี่ยปรับขึ้นมาให้สัญญาณซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวก็ว่าได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ4.94 ถึง 4.90 แนวต้านช่วงแถวๆ 5.15 ถึง 5.20 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 4.86 ถัดมาจะเป็นตัว global นะคะก็ปิดที่ไฮเดิมนะคะ 11.80 พอดีนะคะแต่ว่าสัญญาณจากเครื่องมือนี่จะเห็นว่าเพิ่งจะเริ่มส่งสัญญาณซื้อนะคะ MACD ก็ยังเป็น bullish ชัดเจนนะคะรวมถึงวอลุ่มที่หนาแน่นแล้วก็หนักไปทางฝั่งซื้อด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถทำนิวไฮได้สำเร็จนะคะโดยถ้าหากว่าตีกรอบเทรนไลน์ขึ้นไปเนี่ยจะได้แนวต้านประมาณ 12.50 แนวรับ 11.50 แล้วก็คัทลอสที่13เป็น 11.30 ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว InTouch นะคะตัวนี้เนี่ยขยับขึ้นแบบมีวอลุ่มหนุนด้วยนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI กับ Modify ที่ให้สัญญาณขายมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะก็เริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งนึงนะคะก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะของการที่มีโอกาสฟื้นตัวกลับเดินหน้าต่อไปก็จะมีแนวรับอยู่ที่49นะคะแนวต้านแรก52ถัดไป54แล้วก็คัทลอสที่48บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ